นุ้ยสุจิรามอบทุนเรียนครูค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทั้งด้านของสาวนุ้ยสุจิราออกมาเปิดเผยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังได้ฟังความรู้สึกความรักดีๆมิตรภาพความเป็นเพื่อนแท้ของหมิวและทรายในรายการดังเป็นเรื่องราวของฝั่งทรายเองที่ฝันอยากจะเรียนครูสอบติดครูที่ต่างจังหวัดแต่ต้องกลับมาเรียนในคณะที่หมิวเพื่อนสนิทที่เรียนเพราะอยากจะดูแลและช่วยเหลือหมิวเนื่องจากหมิวเป็นผู้พิการปัจจุบันน้องทรายก็เรียนจบแล้วค่ะทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแต่ในใจของเธอเองยังอยากที่จะเป็นครูและกำลังหาแนวทางที่จะเรียนต่อในด้านครูโดยในช่วงท้ายรายการนุ้ยเองก็มอบทุนการศึกษาให้ทรายพร้อมบอกว่าถ้าพี่ให้ทุนมาเรียนครูจะรับไว้ไหมคะทางด้านของทรายก็ตอบรับทันทีบอกว่าอยากได้นอกจากนี้ยังไม่พอพิธีกรร่วมอย่างเกลือเองยังบอกว่าไม่ใช่แค่ทุนนะหลังจากที่เสร็จทุนแล้วมีโรงเรียนของนุ้ยรอรับคุณอยู่คุณจะรับข้อเสนอนี้ไหมทางด้านของทรายก็ยิ้มกว้างพร้อมบอกว่าได้ค่ะงานนี้ทำเอาสาวนุ้ยเองดีใจเข้าไปกอดด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีจริงๆแล้วค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ